ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่32ถึงข้อที่51นะครับมัทธิวบทที่24ข้อที่32ถึงข้อที่51ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับจงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวเพราะว่าสมัยของโนอาห์ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกันทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวาและน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นเมื่อนั้นชาย2คนอยู่ที่ทุ่งนาจะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งหญิง2คนโม้แป้งอยู่ที่โรงโม่จะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหนจงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาใครเป็นทาสสัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาสสำหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นทาสผู้นั้นก็จะเป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านแต่ถ้าทาสนั้นชั่วและคิดในใจว่านายของข้ามาช้าแล้วจะตั้งต้นโบยตีเพื่อนทาสและกินดื่มอยู่กับเพื่อนขี้เมานายของทาสผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้และจะทำโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่ให้เขาไปอยู่ในที่ของพวกคนหน้าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันสาธุการพระเจ้าพระเจ้าผู้จะเสด็จกลับมาพระเจ้าผู้ประทานพระสัญญาอันประเสริฐเราทั้งหลายรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูด้วยความหวังอันเจิดจ้าและเราขอให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้ได้สอนเราทั้งหลายถึงการดำเนินชีวิตจนกว่าวันนั้นที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาขอพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายเจริญขึ้นในการใช้ชีวิตทุกวันอย่างผู้มีสติอย่างผู้มีความเข้าใจและอย่างผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเป็นเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับก่อนที่เราจะได้ศึกษาในพระคำตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับอีกสักรอบหนึ่งดีไหมครับเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจนะครับได้ตั้งคำถามนะครับกับสิ่งที่เป็นข้อสงสัยบางประการจากพระคำตอนนี้ก่อนเราจะศึกษาไปด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่24ข้อที่32ถึง51นะครับอยากให้พี่น้องอ่านอีกสักครั้งหนึ่งในใจส่วนตัวเองนะครับนะครับในพระวจนะตอนนี้พี่น้องอาจจะมีคำถามหลายคำถามว่าต้นมะเดื่อเกี่ยวอะไรกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์หรือว่าทาสที่สัตว์ซื่อหรือโนอาห์หรือหญิงโม่แป้งหรือชายสองคนอาจจะมีหลายสิ่งที่เป็นคำถามเกิดขึ้นเมื่อเราได้อ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้พระคัมภีร์ในตอนนี้ที่พูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ซึ่งนับว่าเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตคริสเตียนการที่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพระองค์จะสถาปนาและรื้อฟื้นสิ่งที่ถูกแช่งสาปเหล่านั้นให้กลับคืนขึ้นมาใหม่นั่นทำให้เรามองความทุกข์ยากในชีวิตปัจจุบันเป็นเพียงแค่เรื่องที่ชั่วคราวทำให้คริสเตียนมีความหวังสำหรับการใช้ชีวิตและเป็นความเชื่อที่เผชิญการต่อต้านการข่มเหงการทำลายล้างความเชื่อตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาได้อย่างมีชัยชนะนั่นเพราะว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์มีความหวังไม่ใช่เพียงสิ่งที่อยู่ในโลกปัจจุบันแต่เขามีความหวังสำหรับโลกที่กำลังจะมาในโรมบทที่8ข้อที่18ได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตพระคัมภีร์ได้บอกว่าศักดิ์ศรีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและไม่สามารถจะเอาความทุกข์ยากในปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับมันได้เลยบนโลกนี้ท่านอาจจะมีความสุขท่านอาจจะมีสิ่งดีมีความสำเร็จหรืออาจจะเผชิญความล้มเหลวความยากลำบาก
แต่ไม่ว่าความสุขหรือความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นไม่อาจเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาได้ในวันนั้นเมื่อพระองค์กลับมาซาตานจะพ่ายแพ้ไปและคำแช่งสาปทั้งสิ้นที่ถูกสาปบนโลกใบนี้เพราะบาปของมนุษย์คู่แรกจะถูกถอดถอนออกและผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้เข้าสู่สง่าราศีที่นิรันดรสรรพสิ่งที่ทรงสร้างจะได้รับการปลดปล่อยได้รับการเยียวยาและได้รับการฟื้นคืนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเองเราจึงจะศึกษาด้วยกันในพระวจนะในวันนี้เรื่องการตอบสนองต่อวันสิ้นยุคว่าพระคำของพระเจ้าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรในส่วนที่1จะพูดถึงวันสิ้นยุคว่าจะมาเมื่อไรและส่วนที่2จะพูดว่าเราควรจะตอบสนองต่อวันสิ้นยุคนั้นอย่างไรในส่วนที่1เราดูด้วยกันวันสิ้นยุคจะมาเมื่อไรในพระคัมภีร์ข้อ32ถึง35ได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาของการสิ้นยุคว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในข้อที่32ได้บอกว่าจงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อใดที่กิ่งของต้นมะเดื่อนั้นเริ่มแตกหน่ออ่อนและออกใบท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนนั้นใกล้จะถึงแล้วพระเยซูได้เปรียบเทียบต้นมะเดื่อเป็นสัญลักษณ์ของทรายบางอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ฤดูการที่จะมาถึงคือฤดูร้อนต้นมะเดื่อจะเริ่มแตกหน่ออ่อนแล้วก็แตกใบมะเดื่อเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีอยู่มากในอิสราเอลเป็นต้นไม้ที่สามัญทั่วไปกิ่งของมะเดื่อนั้นจะแตกหน่ออ่อนในฤดูใบไม้ผลิหลังจากฤดูใบไม้ผลิกิ่งก็จะแตกแล้วก็มีการเข้าสู่ฤดูร้อนที่จะมาถึงในช่วงเวลาต่อมาซึ่งสำหรับประเทศอิสราเอลนั้นฤดูร้อนเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวเป็นฤดูที่คนจะได้เก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆนะครับสำหรับการได้เฉลิมฉลองผลแห่งการลงแรงพระเยซูได้ใช้ภาพต้นมะเดื่อเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่มีการแตกหน่ออ่อนนั้นว่าเป็นเหมือนกับสัญญาณว่าฤดูร้อนแห่งการเก็บเกี่ยวจะมาถึงความทุกข์ยากในกาลยุคที่เราได้ศึกษาไปในครั้งที่แล้วมากมายเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าจะมีฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวของพระเจ้ามาถึงจะมีฤดูที่พระเจ้าจะแยกคนดีคนชั่วออกจากกันจะมีฤดูที่พระเจ้าแยกแพ้ออกจากแกะในมัทธิวบทที่13ข้อที่30และมัทธิวบทที่13ข้อ40ถึง42พระเยซูได้บอกว่าให้เก็บเอาข้าวละมานไปเผาไฟเสียเมื่อเวลาสิ้นยุคก็เป็นอย่างนั้นแหละบุตรมนุษย์จะใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ออกไปเก็บเกี่ยวทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและพวกผู้ที่ทำความชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ในมัทธิวบทที่13ข้อที่40ถึงข้อที่42เราจึงเห็นว่าต้นมะเดื่อเป็นเหมือนสัญญาณในการเข้าฤดูเก็บเกี่ยวกาลยุคก็จะเป็นเหมือนสัญญาณในการเข้าฤดูเก็บเกี่ยวของพระเจ้าที่พระเจ้าจะแยกความดีและความชั่วออกจากกันและคนชั่วร้ายคนอสัตยธรรมก็จะนำไปสู่เตาไฟลุกโพลงซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแต่ส่วนคนชอบธรรมผู้ที่ได้รับการไถ่บาปผู้นั้นจะถูกรวบรวมเข้าสู่ยุ้งฉางคือที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าในข้อ33บอกว่าเช่นเดียวกับต้นมะเดื่อเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้ก็ให้รู้ว่าพระเยซูมาใกล้ถึงประตูในข้อ33ได้พูดถึงสิ่งทั้งหมดนี้คำว่าสิ่งทั้งหมดนี้คืออะไรที่เป็นสัญญาณว่าพระเยซูมาถึงประตูแล้วสิ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กล่าวในพระคัมภีร์มัทธิว24ก่อนหน้านี้โดยข้อ4ถึง14พูดถึงความทุกข์ยากมากมายไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงมีผู้เผยพระวจนะเทียมเทศมีสิ่งต่างๆมากมายเป็นดุจความเจ็บปวดก่อนที่จะคลอดบุตรนี่คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในข้อ4ถึง14จะเป็นภัยพิบัติเป็นหายนะแผ่นดินไหวโรคระบาดนะครับและจนถึงข้อ15ต่อมาก็ได้พูดสิ่งต่อมาก็คือจะมีการปรากฏตัวของสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังที่เราได้ศึกษาในรายละเอียดไปในครั้งที่แล้วว่าน่าจะหมายถึงการที่แอนติไครส์เข้าไปดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าส่วนในข้อ16ถึง24พระเยซูก็ได้เตือนถึงความจำเป็นที่ต้องหนีนะครับที่จะต้องหลบหนีไปจากความยากลำบากหรือภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นและข้อที่29ถึง31พระเยซูได้พยากรณ์ถึงความปั่นป่วนของดวงดาวดวงอาทิตย์จะมืดไปดวงจันทร์จะมืดไปและดวงดาวจะหลุดจากที่ของมันพระเจ้าผู้ทรงกำหนดและวางดวงดาวต่างๆจะทำให้เกิดความปั่นป่วนในสารระบบต่างๆเหล่านี้และเมื่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ31พระเยซูก็บอกว่านั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ใกล้มาถึงประตูแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ก็จะสถาปนาการปกครองอย่างสมบูรณ์ในโลกและจะนำมนุษย์เข้าสู่ยุคพันปีที่ซึ่งพระเยซูจะได้ปกครองร่วมกับคนของพระองค์ที่นั่นในข้อ34ต่อมาได้ขยายความ32พูดเรื่องต้นมะเดื่อ33พูดเรื่องสิ่งทั้งหมดนี้ที่เป็นสัญญาณของพระเยซูใกล้จะมาถึง
34ได้พูดบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระเยซูพูดกับสาวกว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนที่ภัยพิบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นคำถามที่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อาจสงสัยคือคนในยุคนี้หมายถึงใครถ้าพระเยซูพูดกับสาวกบอกว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนการกลับมาของพระองค์นั่นหมายความว่าสาวกจะไม่ตายหรือสาวกจะอยู่หรือก่อนพระเยซูจะมาแสดงว่ามันใกล้แล้วมันน่าจะเกิดในช่วงชีวิตของสาวกหรือเปล่าคำว่าคนในยุคนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความสับสนในการตีความมีการตีความที่คลาดเคลื่อนหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องคนในยุคนี้บางคนบอกว่าถ้าคนในยุคนี้หมายถึงสาวกตายไปหมดแล้วแต่พระเยซูยังไม่มาหมายความว่าพระเยซูพยากรณ์ผิดหรือเปล่าหรือมีความหมายอื่นที่ลึกหรือซ่อนอยู่การตีความที่ไม่น่าจะถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องคนในยุคนี้อันแรกก็คือตีความว่าหมายถึงสาวกบางคนตีความว่าคนในยุคนี้คือสาวกที่ฟังพระเยซูอยู่นี่แหละน่าจะหมายถึงคนยุคนี้ฉะนั้นเองพระเยซูบอกว่าการกลับมาของพระองค์จะมาในช่วงชีวิตของสาวกคนที่ตีความแบบนี้ก็เลยตีความมัทธิว24ว่าไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ในวันสิ้นยุคของโลกแต่หมายถึงเหตุการณ์การที่เยรูซาเล็มถูกทำลายพระวิหารถูกทำลายในคศ.ที่70เขาก็เลยตั้งทฤษฎีคศ.70และบอกว่ามัทธิว24ไม่ได้พูดถึงวันสิ้นโลกแต่พูดถึงคศ.70ที่กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมและถูกตีให้แตกพังทลายนั่นเองก็เลยตีความว่าพระคัมภีร์บริบทนี้ไม่ได้พูดถึงวันสิ้นโลกแต่หากเราดูบริบทของพระคัมภีร์ในตอนนี้สาวกไม่ได้ถามพระเยซูว่าเยรูซาเล็มจะแตกจะเป็นอย่างไรแต่สาวกถามพระเยซูว่าวันที่พระองค์จะกลับมาครั้งที่2จะเกิดอะไรบริบทตอนนี้จึงถูกตอบคำถามว่ามัทธิว24ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์คศ70ยุคสมัยของสาวกแต่พูดถึงเหตุการณ์วันสิ้นยุคของโลกใบนี้เราจึงไม่ได้คิดว่าการตีความนี้จะเป็นการตีความที่พูดถึงช่วงเวลานั้นแต่แล้วก็พูดกับเหล่าสาวกน่าจะมีความหมายของคำว่าคนในยุคนี้ที่เป็นความหมายอื่นๆบางคนก็เลยตั้งทฤษฎีบอกว่าเอาล่ะพระเยซูน่าจะพูดถึงสาวกและที่เหมือนพระเยซูยังไม่กลับมาในช่วงชีวิตสาวกอาจเพราะพระเยซูพยากรณ์ผิดก็เลยตั้งทฤษฎีที่2จากทฤษฎีคศ70ว่าทฤษฎีที่2คือที่พระเยซูพยากรณ์ผิดเขาอ้างอิงคำพูดของพระเยซูที่บอกว่าแม้พระบุตรก็ไม่รู้วันหรือโมงนั้นในเมื่อพระเยซูไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่การที่พระองค์พูดว่าคนในยุคนี้ก็อาจจะเป็นการพยากรณ์ที่ผิดพลาดที่เข้าใจได้แต่หากคริสเตียนไม่ได้เชื่อแบบนั้นคริสเตียนรู้ว่าพระเยซูมีสภาพเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% แม้พระเยซูเลือกที่จะไม่รู้บางสิ่งชั่วขณะหนึ่งอันเนื่องจากการลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ในโลกแต่พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอนถ้าหากเราเชื่อว่าพระเยซูกล่าวผิดได้จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสับสนกับสิ่งที่พระเยซูสอนมากมายและขัดกับลักษณะของพระเยซูคริสต์เองเราจึงไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูกล่าวผิดในเรื่องนี้การตีความที่ว่าคนในยุคนี้หมายถึงอัครสาวกและการเสด็จกลับมาต้องมาในช่วงสาวกนั้นจะเป็นการตีความที่ไม่น่าจะถูกต้องการตีความหมายอย่างที่2ก็คือการตีความที่คิดว่าเป็นคนเชื้อสายยิวบางคนตีความบอกว่าคนในยุคนี้น่าจะหมายถึงคนในเชื้อสายยิวเนื่องจากไปดูรากศัพท์คำว่าคนในยุคนี้หมายถึงลักษณะของกลุ่มคนหรือเชื้อชาติก็เลยตีความว่าคนยิวจะไม่สิ้นสูญไปก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2อันนี้ก็เป็นการตีความที่ดูเหมือนจะคลายข้อสงสัยประเด็นเรื่องอัครสาวกลงไปได้แต่หากความเข้าใจของสาวกนั้นเขาไม่ได้คิดว่าเชื้อสายยิวจะสูญสิ้นไปก่อนวันกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูเพราะเขารู้ว่าพระสัญญาพระเจ้านั้นจะทำให้ยิวเป็นชนชาติของพระเจ้าชั่วนิรันดร์ดังนั้นการตีความว่าคนในยุคนี้หมายถึงคนเชื้อสายยิวจึงอาจจะไม่ใช่การตีความที่ให้ความเข้าใจที่ครบถ้วนประเด็นที่3บางคนก็ตีความคลาดเคลื่อนไปว่าคนในยุคนี้หมายถึงบุคคลที่ปฏิเสธพระเยซูเขาก็บอกว่าคนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นี่แหละน่าจะเป็นความหมายของคนในยุคนี้ก็บอกว่าคนที่ปฏิเสธพระเยซูจะไม่หมดไปจากโลกใบนี้ก่อนที่จะมีการกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์แต่อย่างไรก็ตามในคำพยากรณ์พระเยซูพูดอยู่แล้วว่าในวันสิ้นยุคจะมีทั้งผู้เชื่อและผู้ข่มเหงจะมีทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและคนที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูการตีความว่าคนในยุคนี้หมายถึงบุคคลที่ปฏิเสธพระเยซูจึงเป็นการตีความที่ไม่ช่วยขยายความหรือให้ข้อคิดใดและไม่น่าจะเป็นการตีความที่เป็นความหมายตรงของพระคัมภีร์ในตอนนี้บางคนก็ตีความว่าคนในยุคนี้คือประเทศอิสราเอลพอเปรียบเทียบว่าต้นมะเดื่อคืออิสราเอลการแตกหน่อใหม่เหมือนกับการตั้งอิสราเอลใหม่ในปีคศ.1948อย่างที่พี่น้องเคยได้ทราบในประวัติศาสตร์
ว่าอิสราเอลสิ้นชาติตอนคศที่70แต่ประเทศนี้ที่สิ้นชาติไปเกือบ 1,900 ปีได้ถูกกลับมาสถาปนารวมเป็นชาติใหม่อีกครั้งหนึ่งในประเทศอิสราเอลปัจจุบันในปี1948คนเหล่านี้ก็เลยตีความว่าต้นมะเดื่อหมายถึงอิสราเอลส่วนการแตกใบใหม่เหมือนกับการสถาปนาประเทศอิสราเอลขึ้นก็เลยตีความว่าคนในยุคนี้น่าจะหมายถึงประเทศอิสราเอลซึ่งอิสราเอลจะอยู่จนวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแต่การตีความนี้ก็เหมือนการเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยัดใส่พระคัมภีร์และพยายามตัดให้เกิดความเชื่อมโยงเหมือนคนคนหนึ่งที่เอาสุ่มไก่ไปครอบต้นไม้และส่วนไหนที่เกินกว่าสุ่มไก่ก็ตัดออกแล้วบอกว่าต้นไม้เนี่ยเหมือนสุ่มไก่ทั้งที่ความเป็นจริงต้นไม้จะมีเชฟรูปร่างอื่นแต่เราเลือกว่าต้นไม้จะเหมือนสุ่มไก่ก็เลยสุ่มไก่ไปทับเอาไว้แล้วก็เอากรรไกรตัดสิ่งที่มันแลบออกมาออกเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นเหมือนกับตามเหตุการณ์ที่เราคิดเอาไว้ไม่ใช่การตีความที่ดึงจากหลักการพีแต่เป็นการเอาเหตุการณ์ที่เราเห็นแล้วยัดเข้าไปใส่ในพระพีต่างหากเพราะฉะนั้นการตีความแบบนี้อาจจะมีความอ่อนแอแล้วก็เป็นการตีความที่เสี่ยงต่อการเกินเลยนี่จะเป็นการตีความคนในยุคนี้ที่คลาดเคลื่อน1คือคลาดเคลื่อนว่าเป็นอัครทูต2คลาดเคลื่อนว่าเป็นคนที่เป็นคนเชื้อสายยิว3คลาดเคลื่อนว่าเป็นบุคคลที่ปฏิเสธพระเยซู4คลาดเคลื่อนว่าเป็นประเทศอิสราเอลนี่คือการตีความที่เกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าคนในยุคนี้น่าจะหมายถึงอะไรการตีความที่น่าจะเป็นไปได้ของคนยุคนี้คือคนที่เกิดรุ่นเดียวกับกาลียุคน่าจะหมายถึงคนที่เกิดรุ่นเดียวกับกาลียุคจะได้เห็นการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูนะครับคนในยุคนี้จึงหมายถึงคนที่เกิดในเหตุการณ์ตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อที่31คนที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆคนในยุคนั้นน่ะคือคนในยุคเหล่านี้น่าจะได้เห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์จึงเป็นการขยายความที่สื่อว่ากาลียุคตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อที่31นั้นจะไม่กินเวลานานเกินไปคนที่อยู่ในช่วงกาลียุคนั้นหรือคนในยุคนี้จะได้เห็นพระเยซูเสด็จกลับมาด้วยตาของเขาเองเราจึงสามารถทำความเข้าใจจากข้อที่32ถึง35ได้ว่าเหตุการณ์ในช่วงกาลียุคต่างๆจะมีช่วงเวลาที่เจาะจงแล้วก็ไม่ยาวนานเกินไปคนที่อยู่ในช่วงกาลียุคนั้นจะได้เห็นพระเยซูเสด็จกลับมาด้วยตาของเขาแต่ถ้าถามว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในข้อ36ได้ขยายความบอกว่าวันนั้นก็คือเป็นวันที่ไม่มีใครรู้วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาเพียงองค์เดียวพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ไม่รู้วันเวลานั้นใครจะมาบอกว่าพระเยซูจะกลับมาในปี2022หรือ2222นะครับหรือพยากรณ์เป็นตัวเลขต่างๆไม่มีใครรู้พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ไม่รู้พระเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้มนุษย์คนไหนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะหากมนุษย์รู้ว่าพระเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่เราก็คงดำเนินชีวิตอย่างประมาทและปล่อยตัวคริสเตียนจะหยุดทำการงานสิ่งต่างๆเพียงเพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นั่นทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการใช้ชีวิตทูตสวรรค์ก็ไม่รู้แม้ทูตสวรรค์นั้นจะมีส่วนสำคัญในการนำการพิพากษาของพระเจ้าลงมาในโลกแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าทูตสวรรค์ไม่รู้กำหนดเวลานั้นพระคริสต์ก็ไม่รู้วันเวลานั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระบุตรเองก็ไม่รู้พระคริสต์ก็ไม่รู้ว่าวันแห่งการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระองค์คือเวลาเมื่อไหร่การที่บอกพระคริสต์ไม่รู้ไม่ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าการที่พระเยซูคริสต์ไม่รู้เป็นเพราะพระองค์ยอมที่จะจำกัดสภาพอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ชั่วขณะด้วยการลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ด้วยความเต็มใจในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่8ฟิลิปปีบทที่2ข้อ6ถึง8บอกว่าพระคริสต์ผู้ทรงสภาพพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือเอาไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนกางเขนทั้งที่พระเยซูรู้ทุกสิ่งในใจมนุษย์พระเยซูรู้เบื้องหลังของหญิงซามาเรียอย่างอัศจรรย์พระเยซูรู้คำถามที่อยู่ในใจนิโคเดมัสแต่การมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูคริสต์การมารับสภาพทาสทำให้พระองค์ยินดีจำกัดความสัมพันธ์อยู่ของพระองค์ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกำหนดวันกลับมาครั้งที่2ของพระองค์พระเยซูไม่ได้วางความเป็นพระเจ้าไว้ที่อื่นแต่พระองค์จำกัดการใช้ความเป็นพระเจ้าชั่วขณะโดยไม่ใช้ความสัมพันธ์อยู่สำหรับเรื่องกำหนดวันในการกลับมาของพระเยซูคริสต์คำถามคือใครรู้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารู้พระบิดารู้วันเวลาที่แน่ชัดแม้จะไม่มีใครรู้วันเวลาที่แน่ชัดแต่พระบิดาทรงทราบ
พราะพระองค์ทรงกำหนดวาระทุกสิ่งและทุกอย่างอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วสำหรับคริสเตียนทุกคนในโลกไม่ว่าพี่น้องจะไปเรียนพระคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหากเขาเชื่อตามพระวจนะพระเจ้าจะไม่มีใครสามารถพยากรณ์วันแห่งการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูได้อย่างเจาะจงเราจะเพียงได้สังเกตสัญญาณของช่วงเวลานั้นว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและนักวิชาการพระคัมภีร์ทำได้เพียงคาดการณ์ช่วงเวลาก่อนการกลับมาของพระเยซูที่เรียกว่ากาลียุคกาลียุคภาษาอังกฤษเรียกว่า tribulation กาลียุคคือเหตุการณ์ที่ช่วงเวลาก่อนการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูนักวิชาการพระคัมภีร์ดูจากพระธรรมดาเนียลและพระธรรมวิวรณ์จึงสามารถสรุปได้ว่ากาลียุคหรือ tribulation นั้นจะกินเวลาทั้งสิ้น7ปีครึ่งแรกของกาลียุคคือ3ปีครึ่งแรกจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสงบสุขบางคนบอกว่าทุกข์ตั้ง7ปีเชียวเหรอนะครับอย่างน้อยมีข่าวดีว่า3ปีครึ่งแรกจะมีความสงบสุขแต่3ปีครึ่งแรกนั้นแอนติไครส์จะเรืองอำนาจขึ้นและในการปกครองส่วน3ปีครึ่งหลังนะครับเป็นพาร์ทหลังของกาลียุคจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นเมื่อสิ่งที่น่าเกลียดชังได้ปรากฏขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าจงใช้ความเข้าใจเอาเถิดนะครับบางคนก็บอกใช้แล้วก็ยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์บอกเมื่อสิ่งน่าเกลียดน่าชังปรากฏขึ้นบางคนก็ตีความว่าน่าจะเป็นแอนติไครส์ได้ดูหมิ่นพระวิหารให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรียกร้องการนมัสการจากมนุษย์นั่นเองในช่วงเวลานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของครึ่งหลังของกาลียุค3ปีครึ่งเวลานั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากอย่างรุนแรง3ปีครึ่งมาจากพระคัมภีร์ดาเนียลบทที่7ข้อที่25ดาเนียลบทที่7ข้อ25บอกว่าท่านจะพูดกล่าวร้ายองค์บริสุทธิ์ท่านจะข่มเหงผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าและคิดเปลี่ยนแปลงวาระธรรมบัญญัติต่างๆและเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่านตลอด1วาระ2วาระกับครึ่งวาระ1วาระก็เหมือนกับ1ปี2วาระก็เหมือนกับ2ปีครึ่งวาระก็เหมือนกับครึ่งปี1บวก2บวกอีก1ส่วน2ก็กลายเป็น3ปีครึ่งวิวรณ์บทที่13ข้อที่5วิวรณ์บทที่13ข้อ5พูดถึงสัตว์ร้ายซึ่งหมายถึงแอนติไครส์จะใช้ปากพูดจาใหญ่โตและหมิ่นประมาทพระเจ้าและทรงอนุญาตให้มันใช้สิทธิอำนาจทำการ42เดือน42หาร12ก็เท่ากับ3ปีครึ่งพอดีนักศาสนศาสตร์จึงเชื่อว่าช่วงเวลาของครึ่งหลังของกาลียุคคือ3ปีครึ่งหลังจะเป็นเวลาที่แอนติไครส์ใหญ่โตเรืองอำนาจและก็ข่มเหงทำลายผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าและในเวลานั้นจะมีช่วงเวลาของภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นมากมายเราจึงพยากรณ์วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่2อย่างเจาะจงไม่ได้แต่เรารู้เพียงว่ากาลียุคจะเกิดขึ้น7ปีจะมีสัญญาณเตือนที่บอกให้เราได้รับรู้ว่าพระเยซูจะกลับมา7ปีใน3ปีครึ่งแรกจะมีความสงบสุขและ3ปีครึ่งหลังจะมีความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างแสนสาหัสจากประเด็นทั้งหมดจึงกลับมาสู่คำถามสำหรับข้อที่1นี้ว่าวันเวลานั้นจะมาเมื่อไหร่ประเด็นที่สรุปก็คือไม่มีใครรู้กำหนดเวลาที่แน่ชัดเว้นแต่พระบิดาองค์เดียวประเด็นที่2คือเราสังเกตได้จากสัญญาณเตือนผ่านภัยพิบัติต่างๆเท่านั้นเหมือนกับต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกหน่อเรารู้ว่าฤดูร้อนจะมาเราได้เพียงสังเกตความเป็นไปต่างๆในโลกใบนี้จะมีการต่อสู้มีสงครามระบาดของบรรดาประชาชาติและสิ่งเหล่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นก่อนวันพระเยซูเสด็จกลับมาประเด็นที่3คือคนที่อยู่ในยุคของกาลียุค7ปีนั้นจะได้อยู่ทันเห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์มันจะไม่ดีเลย์มันจะไม่ลากยาวไปเป็นร้อยๆปีจนคนรุ่นนั้นเสียชีวิตไปแต่มันจะกินเวลาที่ไม่ยาวนานมากนักจนก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่2จากใจความทั้งหมดจึงสรุปได้3ประเด็นนี้1ไม่มีใครรู้กำหนดนั้น2 สังเกตได้จากสัญญาณต่างๆและ3คือคนในยุคกาลียุคจะได้เห็นการกลับมาของพระเยซูคริสต์พระเยซูจึงไม่ต้องการให้สาวกมานั่งจดจ่อว่าเมื่อไหร่พระองค์จะเสด็จกลับมามากกว่าที่จะดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราไปนั่งสืบหาว่าพระเยซูจะกลับมาปีไหนมากกว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนโลกนี้อย่างไรให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูมากกว่าเราจึงเห็นในพาร์ทที่2พระเยซูได้ข้ามจากวาระที่สาวกถามว่าเมื่อไหร่ไปสู่การบอกสาวกว่าพระองค์ต้องการให้เขาตอบสนองอย่างไรพระเยซูพูดถึง3ประการในการตอบสนองจากพระคัมภีร์ในข้อต่อมาเหล่านี้ตั้งแต่ข้อที่37จนถึงข้อที่51มี3การตอบสนองต่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูที่พระเจ้าคาดหวังเราทุกคนที่นี่จะใช้ชีวิตอย่างตื่นตัวเตรียมตัวแล้วก็สัตย์ซื่อเพื่อตอบสนองต่อการเสด็จกลับมาของพระเยซู
แต่ก่อนจะไปถึง3อย่างที่พระเยซูแนะนำเราว่าคืออะไรผมอยากให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนว่ามีคริสเตียนที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องผู้เชื่อต้องเจอกาลยุคต่างกัน2แบบ2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ผู้เชื่อเผชิญกาลยุคเลยจะให้เราแต่ละคนต้องเผชิญความยากลำบากเผชิญการทดสอบเพื่อเป็นพยานพระเจ้าในช่วงของการกาลยุคและหลังจากกาลยุคจบทุกคนลำบากและอดทนเสร็จพระเจ้าก็จะรับทุกคนไปอยู่กับพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ทฤษฎีนี้เรียกว่า post tribulation คือหลัง tribulation ทฤษฎีหลังกาลยุคเป็นทฤษฎีที่บอกผู้เชื่อจะเจอกาลยุคและพระเจ้าจะรับผู้เชื่อไปหลังกาลยุคคริสเตียนในเวลานั้นจะดำเนินชีวิตอยู่จะเห็นการเสด็จกลับมาพระเยซูและพระเจ้าจะรับไปอยู่บนท้องฟ้านี่คือทฤษฎีที่1ผู้เชื่อเจอกาลยุคทฤษฎีที่2คือผู้เชื่อไม่ต้องเจอกาลยุคเขาเรียกว่ารับไปก่อนกาลยุคทฤษฎีนี้เชื่อว่าคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงจะถูกพระเจ้ารับไปก่อนที่กาลยุคพี่น้องอาจจะเคยได้ยินภาพยนตร์เรื่อง Left Behind เป็นภาพยนตร์ที่คนอยู่ดีๆปุ๊บหายไปเลยเหลือแต่เสื้อผ้าทิ้งเอาไว้นะครับตัวหายไปญาติมิตรคนนั้นหายไปคนนี้หายไปเหมือนมีอะไรบางอย่างมาแรปเชอร์หรือมารับเข้าไปนะครับแล้วคนที่เหลืออยู่ก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาของการกาลยุคอันนี้เป็นแนวคิดของทฤษฎีที่2ของคริสเตียนที่เชื่อว่าพระเจ้าจะรับผู้เชื่อไปก่อนกาลยุคผู้เชื่อที่แท้จริงจะถูกรับไปจะเหลือแต่เฉพาะผู้เชื่อเทียมเทศคริสตจักรเทียมเทศหรือที่พัมพีวิบอลเรียกว่าหญิงแพทย์สยาหรือบาบิโลนสิ่งนี้จะต้องเผชิญช่วงกาลยุคสำหรับผู้เชื่อที่แท้จริงพระเจ้าจะรับเขาขึ้นไปก่อนเข้าสู่กาลยุคเพราะเขามาจากวิวรณ์บทที่2ถึงบทที่3บอกว่าวิวรณ์บทที่2ถึงบทที่3พูดถึงคริสตจักร7คริสตจักร7คริสตจักรที่ได้รับคำตักเตือนซึ่งเป็นคริสตจักรที่อยู่บนโลกส่วนวิวรณ์บทที่4ถึงบทที่5วิวรณ์บทที่4ถึงบทที่5บอกว่าคริสตจักรจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นะครับเซตติ้งแรกบทที่2ถึงบทที่3คริสตจักรอยู่ในโลกบทที่4ถึงบทที่5คริสตจักรไปอยู่ในสวรรค์บทที่6ถึงบทที่18พูดถึงความทุกข์ยากกาลยุคในโลกเขาก็เลยมองช่วงเวลาของพระธรรมวิวรณ์ว่ามีเวลาคริสตจักรอยู่ในโลกคริสตจักรไปบนสวรรค์แล้วก็กาลยุคบทที่6ถึงบทที่18และหลังจากนั้นคริสตจักรก็มาพร้อมกับพระเยซูมาพิพากษาการมองลำดับของวิวรณ์ทำให้ผู้ที่เชื่อทฤษฎีนี้มองว่าผู้เชื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ก่อนโดยที่พระเจ้าจะปกป้องหญิงพรหมจารีผู้ตั้งครรภ์นั้นไปอยู่ในถิ่นที่ได้รับการเลี้ยงดูได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยตลอด3ปีครึ่งนั้นและเขาก็บอกว่าในช่วงกาลยุคในพัมพีวิวรณ์ไม่มีการเอ่ยถึงคริสตจักรในบทเหล่านั้นเลยก็เลยกลายเป็น2ทฤษฎีของคริสเตียนกลุ่มนึงเชื่อว่าพระเจ้าปกป้องคริสเตียนจากกาลยุคกลุ่มที่2เชื่อว่าพระเจ้าจะให้คริสเตียนเผชิญกาลยุคพี่น้องคิดว่าคริสเตียนจะต้องเผชิญกาลยุคมั้ยครับถ้าเลือกได้ว่าอะไรเป็นจริงเราขอเลือกให้พระเจ้ารับไปก่อนเลยดีมั้ยครับรับไปก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเจอกาลยุคแบบนี้บางคนเขาบอกเอาผมเชื่ออย่างนี้ละกันพระเจ้ารับผมไปก่อนไม่ต้องเจอกาลยุคผมจะได้สบายใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรความเชื่อเรามีชัยต่อโลกนะครับเชื่อแบบนี้มีความสุขดีนะครับบางคนก็บอกว่าผมขอเชื่อสิ่งที่มันต้องเตรียมตัวไว้ก่อนคือผมขอเชื่อว่าคริสเตียนต้องเจอกาลยุคนะครับจะได้เตรียมชีวิตให้พร้อมจะได้สร้างชีวิตให้เข้มแข็งถ้าหากไม่เจอกาลยุคก็ถือเป็นโบนัสถ้าหากเจอกาลยุคก็จะได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันได้อันนี้ก็มีแนวคิดอยู่2แนวคิดอยู่ในโลกในคริสตจักรต่างๆแต่ไม่ว่าจะยึดแนวคิดไหนพระเยซูก็ให้คำแนะนำเรื่องการตอบสนองของผู้เชื่อต่อวันสิ้นยุคไว้3ประการครับประการแรกพูดพร้อมกันเฝ้าระวังพระเยซูบอกให้เราอยู่ในข่ายของการเฝ้าระวังให้เราเฝ้าระวังให้ alert ตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาคอยสังเกตว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมมันจะถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาไหมเป็นไปได้ไหมครับสำหรับคนที่เชื่อพระเยซูจะให้คริสเตียนเจอกาลยุคเนี่ยพระเยซูเลยแนะนำให้คริสเตียนเฝ้าระวังถ้าไม่เจอกาลยุคทำไมต้องแนะนำให้เฝ้าระวังก็เดี๋ยวพระเจ้าก็จะรับไปอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งอีกทางหนึ่งในข้อ37ถึง39พระเยซูบอกว่าสมัยโนอาห์เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเปรียบเทียบภาพการกลับมาครั้งที่2เหมือนสมัยของโนอาห์สมัยโนอาห์นั้นเนี่ยโนอาห์เตือนผู้คนจะมีการพิพากษาจะมีน้ำท่วมโลกอีก120ปีข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่แต่มนุษย์ในสมัยโนอาห์ไม่เชื่อและก็เพิกเฉยโนอาห์ก็สร้างเรือลำใหญ่ไปแต่เพียงคนเดียวจนในที่สุดก็เกิดน้ำท่วมโลกจริง120ปีหลังจากโนอาห์ใช้เวลาในการสร้างเรือเสร็จพระเจ้าพิพากษามนุษย์ที่ทำความบาปและไม่ยอมกลับใจ
พระคัมภีร์บอกว่าคนในสมัยโนอาห์เพิกเฉยต่อคำเตือนอย่างไรคนในสมัยยุคสุดท้ายจะเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนแบบนั้นโนอาห์ได้ประกาศข่าวประเสริฐถึง120ปีเช่นเดียวกันวันสุดท้ายพระเจ้าก็จะให้มีผู้คนของพระองค์ในการประกาศทำให้คนได้เชื่อได้กลับใจได้มารู้จักพระเจ้าสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้ารับผู้เชื่อไปก่อนกาลยุคคำถามก็คือว่าแล้วใครจะประกาศให้เกิดผู้เชื่อตอนกาลยุคเพราะในพระคัมภีร์บอกว่าจะมีผู้เชื่ออยู่ในกาลยุคซึ่งพวกที่เชื่อว่าพระเจ้ารับผู้เชื่อไปก่อนกาลยุคนั้นก็เชื่อว่าพระเจ้าจะส่งพยานของพระองค์อิสราเอล12เผ่าเผ่าละ 12,000 คนพี่น้องเคยเห็นในวิวรณ์ที่อ่านใช่ไหมครับเผ่านี้ 12,000 เผ่านี้ 12,000 12เผ่าคูณ 12,000 ก็กลายเป็น 144,000 คนคนเหล่านี้จะรับตาประทับของพระองค์ที่หน้าผากและเป็นพยานของพระองค์ต่อโลกใบนี้ตลอดช่วงเวลาครึ่งหลังของกาลยุคเขาจึงเชื่อว่าจะเกิดผู้เชื่อเกิดขึ้นในวิวรณ์บทที่7จากการประกาศของพยานที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ที่เป็นชาวยิว 144,000 คนอีกทั้งในวิวรณ์บทที่11วิวรณ์บทที่11ก็พูดถึงพยาน2คนที่เราได้กล่าวไปในครั้งที่แล้วคนหนึ่งคล้ายเอลียาคนหนึ่งคล้ายโมเสสซึ่งทั้งสองจะทำการอัศจรรย์และทำให้มีคนกลับใจเชื่อพระเจ้าในช่วงกาลยุคเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงมีความคู่ขนานระหว่างสมัยโนอาห์กับสมัยยุคสุดท้ายว่าจะมีการประกาศข่าวประเสริฐแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ตอบสนองพระคัมภีร์บอกว่าก่อนวันน้ำท่วมผู้คนได้กินได้ดื่มกันทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในนาวาพระคัมภีร์บอกว่าคนกินดื่มทำการสมรสยกเป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือพระคัมภีร์ไม่ได้บอกการกินการดื่มหรือการแต่งงานเป็นสิ่งผิดบาปแต่พระคัมภีร์สื่อให้เห็นว่าก่อนมาพิพากษาทุกอย่างยังดำเนินไปปกติคนยังแต่งงานนะครับเข้าสู่พิธีสมรสแต่งงานกันโดยไม่คิดว่ามันจะมีวันพิพากษาจะมีการพิพากษามาถึงวันนี้เย็นนี้คนดำเนินชีวิตทุกอย่างเป็นปกติจนกระทั่งถึงเวลาที่น้ำพัดพาพวกเขาไปอย่างไม่รู้ตัวนั่นจึงเป็นภาพเปรียบเทียบว่าในวันพิพากษาพระเยซูทุกอย่างจะมาในเวลาที่มนุษย์ดำเนินชีวิตในกิจวัตรปกติกินดื่มแต่งงานยกให้เป็นสามีภรรยากันดูเหมือนจะอยู่กันอีกยั่งยืนยืนยาวดูเหมือนโลกนี้จะอยู่อย่างยาวนานแต่ในวันนั้นน้ำท่วมอย่างฉับพลันและคนเหล่านั้นไม่สามารถขึ้นเรือได้ทันในข้อ 40-41 บอกว่าชาย2คนคนหนึ่งอยู่ที่ทุ่งนาคนหนึ่งโม่แป้งอยู่ในโรงโม่สำหรับชาวยิวผู้ชายมักจะไปเก็บเกี่ยวในท้องทุ่งผู้หญิงมักจะทำหน้าที่เป็นคนโม่เม็ดเมล็ดพืชอยู่ในที่ร่มนั่นแสดงให้เห็นวันที่พระเยซูกลับมายังมีคนไปทำงานปกติวันนั้นยังมีผู้ชายไปทำงานในท้องทุ่งผู้หญิงยังทำงานโม่แป้งตามปกติยังเป็นวันที่ทุกคนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทุกคนดำเนินชีวิตตามปกติพระเจ้าบอกว่าจะทรงรับคนหนึ่งและละคนหนึ่งการรับนี่ภาษาเดิมหมายถึงการกวาดไปนะครับหมายความว่าพระเจ้าจะกวาดคนไปบางทีเราบอกรับคนหนึ่งละคนหนึ่งหมายความว่าเราอยากถูกรับคำว่ารับนี่ในภาษาเดิมหมายถึงการกวาดไปนะเลือกให้ถูกนะครับว่าจะเป็นคนถูกรับหรือคนถูกละนะครับคนที่ถูกรับก็คือคนที่ถูกกวาดไปด้วยการพิพากษาแต่คนที่ถูกละไว้คือคนที่ได้อยู่และพระเจ้าจะรื้อฟื้นสถาปนาแผ่นดินโลกนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจะมีการแยกแพะและแยกแกะและผู้ที่ออกพระนามพระเจ้าด้วยความจริงด้วยความเชื่อจะได้รอดข้อ42จึงได้พูดต่อมาว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่ก่อนเหตุฉะนั้นคืออะไรครับก่อนเหตุฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเหตุฉะนั้นก็คือถ้ามันเกิดอย่างนี้เราควรจะทำยังไงใช่ไหมปั้มปีพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกเหตุฉะนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญหลังเหตุฉะนั้นเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะถ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าจะกลับมาในเวลาไหนการตอบสนองอย่างแรกที่พระเยซูแนะนำเราจึงหลังเหตุฉะนั้นก็คือให้เฝ้าระวังพระเยซูให้เราตื่นตัวเสมอว่าพระองค์จะกลับมาวันไหนให้เฝ้าระวังให้ตื่นตัวให้จับตาให้ระแวดระวังการที่เราเป็นคนที่ตื่นตัวและเฝ้าระวังเสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีใครที่นี่เป็นคนที่ลืมมีไหมครับนะพี่น้องคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครจะขี้ลืมกว่ากันครับส่วนใหญ่จะผู้ชายนะครับผู้ชายพูดเสียงดังเลยผู้ชายนะครับผู้หญิงก็พูดเสียงดังกว่าว่าผู้ชาย นะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการหลงลืมนะฮะจนมีคนหนึ่งเขาแนะนำผมบอกว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยเป็นประเภทที่มัลติทาสไม่ได้
ทำงานหลายอย่างไม่ค่อยได้ในเวลาเดียวกันเวลาเรานั่งดูคู่ชิงฟุตบอลโลกเนี่ยเวลาเรานั่งดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงของภรรยาที่กำลังด่าเราอยู่จะไม่ได้ยินเสียงภรรยาเรียกให้ไปเก็บผ้าจะไม่ยินเสียงภรรยาเรียกให้ไปทิ้งขยะจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าหนี้เรียกให้ไปจ่ายตังค์นะครับเราจะสนใจอะไรบางอย่างแค่ชั่วเวลาหนึ่งแต่สำหรับผู้หญิงจะมีความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานเธอจะสามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันเป็นมัลติทัสนะครับที่สุดยอดมากๆแล้วผมก็มีปัญหาก็คือผมจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะครับตอนเด็กๆผมไปเรียนหนังสือบ้านผมเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนตอนประถมเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็รีบขึ้นรถไปเพื่อจะไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บผมก็หันซ้ายหันขวาลืมอะไรครับกระเป๋านักเรียนแล้วก็ต้องซื้อสมุดใหม่แบบนี้บ่อยครั้งมากเลยลืมกระเป๋าประจำหันซ้ายหันขวาลืมกระเป๋าอีกแล้ววันนี้นะครับบางมีครั้งหนึ่งซื้อรองเท้ามาใหม่ก็ถอดรองเท้าเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยวางไว้บนหลังคารถแล้วก็ขับรถออกไป สุดท้ายมาถึงก็เหลืออยู่ยังเหลืออยู่ครับเหลืออยู่ข้างหนึ่ง มีครั้งหนึ่งเคยลืม iPad ไว้บนหลังคารถวิ่งไปแล้วขับไปแล้วถึงหน้าหมู่บ้านเอ๊ะเมื่อสักครู่เราวาง iPad ไว้ตรงไหนจอดมาดูขอบคุณพระเจ้า iPad ยังอยู่มีครั้งนึงไปกินข้าวร้านอาหารนะครับนั่งกินอยู่มีคนนึงหยิบกุญแจรถผมมาให้ผมก็งงเข้ากุญแจรถผมมาจากไหนเขาบอกว่ากุญแจคุณเสียบอยู่ที่กระโปรงหลังกระโปรงหลังรถอันนั้นเป็นจุดถ้าผมหากุญแจไม่เจอผมจะเดินไปที่กระโปรงหลังรถนะครับว่ากุญแจผมมักจะเสียบอยู่ตรงนั้นพี่น้องเป็นไหมครับไปถึงธนาคารเดินทางไปสุดท้ายนึกได้ว่าลืมสมุดบัญชีมา เราไม่จะมีปัญหาแบบนี้กับชีวิตของเราอยู่บ่อยๆครั้งและแม่ผมจะเตือนผมตลอดว่าตั้งสติให้ดีจะทำอะไรโดยเฉพาะเวลาที่เรามีของต้องทำเต็มไปหมดเราจะลนลานแล้วเราก็จะลืมนะครับและต้องตั้งสติทุกครั้งเวลาที่จะทำอะไรการตั้งสติจะทำให้เราไม่หลงลืมการตั้งสติจะทำให้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวกับอะไรสติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตดังนั้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้ตั้งสติกับทุกวันของชีวิตตั้งสติกับการใช้ชีวิตสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันถูกมันใช่ไหมเราควรจะทำไหมมันดีที่สุดไหมตั้งคำถามแล้วก็กลับมาสู่สติทุกครั้งเสมอการมีคำถามที่ดีๆให้กับตัวเองในการทำกิจวัตรต่างจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่เฝ้าระวังได้ดีขึ้นเราจะไม่หลงลืมไปด้วยความเร่งรัดของกิจวัตรคุณแม่ผมก็แนะนำบอกว่าวิธีไม่ลืมให้ดีก็คือวางระบบที่ดีให้กับตัวเองจะไปที่ไหนก็เอาของวางไว้ให้ครบชุดไม่ใช่มาหาเอาตอนเช้าอย่างรีบเร่งแล้วเวลาจะออกจากบ้านให้ตั้งคำถาม 1. กระเป๋าตังค์อยู่ที่ไหน 2. โทรศัพท์อยู่ที่ไหน 3. กุญแจรถอยู่ที่ไหนสี่ใส่เข็มขัดหรือยังมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากไม่มีเข็มขัดไปถึงแล้วเฮ้ยลืมใส่เข็มขัดนะครับผมก็จะตั้งคำถามกับตัวเองวันนี้ทำอันนี้หรือยังนี่หรือยังนี่หรือยังแล้วมันช่วยมากเลยการที่มีคำถามมีช่วงเวลาที่ดีๆเพื่อทำให้เรากลับมาสู่สติอีกครั้งหนึ่งพระเยซูบอกเราให้ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเฝ้าระวังให้เราตั้งคำถามกับตัวเราสำหรับการใช้ชีวิตกิจวัตรที่เราทำอยู่มันทำแล้วมันจะไปจบตรงไหนเราทำเพื่ออะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อหรือเราหมุนไปตามกลจักรเรื่อยๆมันรีบมันเร่งเราต้องรีบทำเราต้องทำให้เสร็จเวลาเราน้อยแต่ลืมตั้งคำถามว่าเราจะทำไปทำไมหรือมันจะไปจบลงตรงไหนมันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรการตั้งสติจะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่เฝ้าระวังคนมีปัญญาจึงไม่ใช่แค่คนที่มี IQ สูงคิดเลขเก่งแต่เป็นคนที่มีสติกับการใช้ชีวิตและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองเราเห็นคนไม่น้อยมี IQ สูงคิดเลขเก่งแต่กลับไม่มีสติกับการใช้ชีวิตและชีวิตก็บ้าระห่ำไปกับสิ่งต่างๆหลงระเริงกับสิ่งที่รอบตัวที่พยายามหมุนทำให้ชีวิตของเราเคว้งไปอย่างปราศจากความเข้าใจนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเยซูเตือนเราบอกว่าต้องเฝ้าระวังต้องมีสติบอกคนข้างสิครับเฝ้าระวังบอกกับตัวเองสิครับมีสติเอเมนนะครับสิ่งที่สองนะครับเตรียมพร้อมพระเยซูพูดต่อมาในข้อที่43-44จงเฝ้าระวังถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้
พราะว่าในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพระเยซูบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยถ้าเขารู้ว่าขโมยจะเข้ามายามไหนเนี่ยเขาก็จะป้องกันขโมยได้แต่วันที่พระเยซูกลับมานั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ไม่คิดไม่ฝันจะมาเหมือนอย่างขโมยเป็นเวลาที่หลายคนจะไม่รู้และไม่คาดคิดดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นพระคัมภีร์ได้พูดในข้อ44เหตุฉะนั้นอีกแล้วครับเหตุฉะนั้นจงเตรียมพร้อมไว้ในข้อที่2คือเป็นการเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะการเตรียมพร้อมจะทำให้เราสามารถไปได้ทันทีในช่วงเวลาที่สำคัญช่วงเวลาที่พระเจ้าเสด็จกลับมาหรือช่วงเวลาที่เราจะเผชิญความทุกข์ยากลำบากเราจะเป็นคนที่พร้อมเสมอสำหรับการเผชิญทุกช่วงเวลาความรู้สึกหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือความรู้สึกตอนก่อนที่จะเดินทางไปสนามบินเพื่อไปต่างประเทศเป็นเวลาเป็นเดือนผมจะไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยไม่ว่าจะรับคนไปสนามบินหรือเดินทางไปเองช่วงเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราวุ่นวายมากพาสปอร์ตอยู่ไหนตั๋วเครื่องบินอยู่ไหนแล้วก็อีกสัก5นาทีพาสปอร์ตอยู่ไหนตั๋วเครื่องบินอยู่ไหนอีก5นาทีก็พาสปอร์ตอยู่ไหนหัวตั๋วเครื่องบินอยู่ไหนเงินสดอยู่ไหนเงินแลกหรือยังนะครับบัตรประชาชนอยู่ไหนเบอร์โทรฉุกเฉินอยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนเข็มขัดใส่หรือยังเข็มขัดนี่เป็นปัญหามากนะครับมันจะมีเรื่องเต็มไปหมดไอ้รองเท้าใส่คู่ไหนเอาคู่นี้ไปเดี๋ยวต้องเอาคู่นั้นหรือเปล่าอันนี้แพ็คหรือยังผ้าเช็ดตัวยังเปียกอยู่เลยเอาไปหรือยังนะครับต้องแพ็คทีหลังต้องตากให้มันแห้งก่อนมันจะเป็นเวลาของความโกลาหลก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินคนที่เขาเตรียมตัวดีเขาก็เตรียมตัวเป็นเดือนๆเลยของฝากเก็บไว้แพ็คไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องอดหลับอดนอนตอนช่วงคืนวันก่อนที่จะขึ้นบินการเตรียมพร้อมเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเผชิญกับช่วงเวลาต่างๆได้ด้วยความรู้สึกสนุกความรู้สึกตื่นเต้นคนที่เตรียมพร้อมทุกอย่างโอ้ถึงเวลาหิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องไปเลยแบบนี้มันมีความสุขกับการที่จะไปพักผ่อนไปใช้เวลากับที่ใหม่ๆการเดินทางไกลต้องเตรียมพร้อมการไปสู่สวรรค์ก็ต้องเตรียมความพร้อมในชีวิตเองไหมครับมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องรีบทำมีอะไรหลายสิ่งที่เรายังต้องเป็นพระพรเราก็ต้องรีบทำยังมีคนที่เรารักหลายคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวพระเยซูคริสต์เราก็ต้องรีบเร่งที่จะนำความรักพระเยซูไปสู่ชีวิตของเขาอย่าให้ถึงเวลาพระเยซูจะกลับมาพระองค์รอแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงโทรศัพท์ไปหาคนทุกคนในโลกก่อนที่จะบอกว่าพระเยซูกลับมาแล้วขอไลน์ก่อนพระองค์เพื่อนในกลุ่มไลน์บางคนยังไม่เชื่อขอบอกเขาก่อนพระเยซูจะมารับแล้วรีบเชื่อขอโพสต์เฟซบุ๊กลาก่อนโลกใบนี้พระเยซูบอกว่าวันนั้นเมื่อพระองค์มาเหมือนฟ้าแลบจากข้างนี้ไปข้างนู้นคนที่พร้อมสำหรับการกลับมาของพระเยซูคริสต์คนนั้นก็ไม่ต้องเผชิญสภาพอันน่าอับอายในวิวรณ์บทที่16ข้อ15บอกว่านี่แน่เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เตรียมตัวพร้อมจะไม่ต้องอับอายเขารักษาเสื้อผ้าของตนไว้ให้สะอาดเขารักษาชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแม้กระทั่งคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าก็ไม่รู้แน่ชัดว่าพระเยซูจะกลับมาวันไหนดังนั้นคริสเตียนที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าเขาจะเตรียมพร้อมอยู่เสมอขอให้เราเป็นคนที่เตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระเยซูทุกวันลองตั้งคำถามถ้าพระเยซูกลับมาบ่ายนี้เราจะพร้อมที่จะไปแล้วหรือยังถ้าพระเยซูจะกลับมาตอนที่ผมยังเทศไม่เสร็จวันนี้เราจะพร้อมที่จะไปแล้วหรือยังผมไม่ได้หมายความพระเยซูจะกลับมาในวันนี้เพราะยังมีอีกหลายเหตุการณ์ความปั่นป่วนที่เป็นทรายหลายอย่างก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่เราควรจะมีสิ่งหนึ่งที่พระเยซูย้ำก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเสมอบอกคนข้างเตรียมพร้อมแต่อย่าเพิ่งรีบไป ดีไหมครับอยู่ด้วยกันอีกสักพักหนึ่งนะครับในลูกาบทที่12ข้อที่35ถึง37ลูกา12ข้อ35ถึง37บอกว่าบ่าวที่นายมาพบว่าเขากำลังคอยอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านว่านายผู้นั้นจะคาดเอวและให้บ่าวพวกนั้นนั่งลงและท่านจะมาปรนนิบัติพระเจ้าได้บอกเอาไว้ว่าจะมีรางวัลสำหรับคนที่เตรียมพร้อมบ่าวที่เฝ้าคอยนายก็เป็นสุขนายจะคาดเอวให้เขาบ่าวจะได้นั่งลงและท่านจะมาปรนนิบัติขอให้เราใช้ชีวิตของเราอย่างมีสติปัญญาและเตรียมพร้อมเสมอสิ่งสุดท้ายอย่างที่3อันแรกพระคัมภีร์บอกว่าให้เฝ้าระวังอันที่2บอกให้เตรียมพร้อมอันที่3บอกว่าสัตย์ซื่อเฝ้าระวังเตรียมพร้อมแล้วก็สัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ได้บอกให้เรารอคอยการกลับมาของพระเยซูอย่างเฝ้าระวังอย่างเตรียมพร้อม
แล้วก็กลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบทิ้งโลกใบนี้ทั้งหมดทิ้งความรับผิดชอบเล็กๆในหน้าที่การงานของเราก็รอคอยอ้างว่าพระเยซูจะมาก็รอคอยจนเรากลายเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อกับหน้าที่สำหรับทุกวันทุกวันของชีวิตของเราพระเยซูจึงพูดให้ครบถ้วนว่าไม่ใช่แค่คุณเฝ้าระวังเตรียมพร้อมและใช้ชีวิตบนโลกนี้แบบทิ้งทุกอย่างแต่พระเยซูบอกให้คุณสัตย์ซื่อในข้อ45ถึงข้อที่51พระเยซูบอกใครเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาสสำหรับแจกจ่ายอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นทาสผู้นั้นก็เป็นสุขผมจึงเห็นความครบถ้วนของพระเยซูในความคิดเรื่องการเตรียมตัวกับยุคสุดท้ายพระองค์ไม่ได้แค่สอนให้เฝ้าระวังให้เตรียมพร้อมแต่พระองค์สอนให้เราสัตย์ซื่อกับทุกวันขณะที่พระองค์ยังไม่มาด้วยพระองค์ได้ยกคำอุปมาเรื่องทาสที่ซื่อสัตย์มาใส่ในพระคัมภีร์การกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูพระองค์คาดหวังให้เราใช้ชีวิตของเราอย่างสัตย์ซื่ออย่างครบถ้วนแน่นอนความเป็นคริสเตียนของเรามีภาพที่ชัดเจนเราเป็นบุตรของพระเจ้าแต่อีกฝากนึงที่ชัดเจนและครบถ้วนเหมือนกันคือเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคริสเตียนที่เข้าใจความเข้าใจครบถ้วนจะมองทั้งภาพการเป็นบุตรและมองทั้งภาพการเป็นผู้รับใช้อย่างครบถ้วนการเป็นผู้รับใช้ทำให้พระเจ้าคาดหวังความสัตย์ซื่อจากเราเราจึงไม่ได้ใช้ชีวิตทุกวันนี้เพียงเพื่อฆ่าเวลาแต่เราใช้ชีวิตทุกวันนี้อย่างสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าโบสถ์มีระบบการบริหารที่ดีทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงเพราะพี่น้องรอบข้างเราดีเขาหนุนน้ำใจเราเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงเพราะการนมัสการดีคำเทศนาดีทำให้เรามีกำลังใจแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะเราสัตย์ซื่อกับการทรงเรียกที่เป็นหน้าที่ของเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะเราเป็นผู้นำเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะเรามีหน้าที่ต้องดูแลคนแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าเพราะมีการทรงเรียกที่อยู่ข้างหน้าเราเรารับใช้พระเจ้าแม้ระบบมันจะไม่ดีเรารับใช้พระเจ้าแม้พี่น้องรอบข้างจะไม่ได้หนุนน้ำใจเราเรารับใช้พระเจ้าแม้ว่าคำเทศนาจะไม่ได้สมบูรณ์การนมัสการจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามการทรงเรียกในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคริสเตียนแต่ละบุคคลอย่างเจาะจงมันไม่เป็นเรื่องของสังคมของกระแสแม้คนเอเชียคนไทยจะเป็นมนุษย์ที่เน้นเรื่องสังคมและคนรอบข้างแต่การทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราแต่ละคนแต่ละคนพระเจ้าคาดหวังจากชีวิตเราคือความสัตย์ซื่อในหน้าที่ของการเป็นบุตรและหน้าที่ของการเป็นผู้รับใช้ในข้อ47บอกว่าคนที่สัตย์ซื่อนายจะตั้งเขาให้ดูแลบรรดาข้าวของทั้งสิ้นของท่านผลลัพธ์ของความสัตย์ซื่อคือเขาจะได้ครอบครองวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่2พระองค์จะสถาปนาอาณาจักรพันปีขึ้นหรือว่ายุคมิลเลนเนียมพระเยซูจะสถาปนาอาณาจักรขึ้นพันปีและให้ผู้เชื่อได้ร่วมครอบครองด้วยกันกับพระองค์ปกครองสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงรื้อฟื้นขึ้นมาภายหลังยุคพันปีจะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างความมืดกับความสว่างและพระเจ้าจะให้ชัยชนะเกิดขึ้นเพื่อจะสถาปนาทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งในวิวรณ์บทที่3ข้อ21บอกว่าคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและจะได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์แต่สลับท่าที่ชั่วคิดในใจว่านายข้าจะมาช้าจึงตั้งต้นโบยตีเพื่อนท่าและกินดื่มอยู่กับเพื่อนขี้เมานายของท่าผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดโมงที่เขาไม่รู้และจะทำโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่ให้ไปอยู่ในที่ของพวกหน้าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจะมีการลงโทษสลับคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าท่าที่ชั่วคำว่าชั่วลากศัพท์หมายถึงชั่วโดยธรรมชาติชั่วโดยธรรมชาติเลยนะโดยเนเจอร์โดยพื้นฐานตัวตนไม่ใช่คนที่เชื่อที่ได้รับการไถ่แต่เป็นคนที่ชั่วโดยธรรมชาติคนแบบนี้จะถูกขับไล่ไปอยู่ในที่ของคนหน้าซื่อใจคดเป็นที่แห่งการพิพากษาการลงโทษคำว่าการลงโทษในภาษาเดิมหมายถึงการแยกเป็น2ฝ่ายน่าสนใจไหมครับคำว่าลงโทษหมายถึงการแบ่งเป็น2ฝ่าย2ส่วนจะมีการแบ่งแพะแบ่งแกะออกเราคิดว่าการลงโทษคือการตีกันทำนู่นทำนี่แต่คำว่าลงโทษในพระคัมภีร์ข้อนี้คือการแยกออกเป็น2ฝ่ายจะถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์จะถูกแยกออกจากความชอบธรรมชั่วนิรันดร์และนั่นคือการลงโทษที่เต็มไปด้วยความกั้นกลวนขอให้เราตอบสนองพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อในทุกๆวันกับสิ่งเล็กๆกับก้าวเล็กๆสั้นๆของตัวเราถ้าเราขาสั้นก็ไม่เป็นไรขยันก้าวไว้ขยันก้าวไปเรื่อยๆสัตย์ซื่อกับก้าวสั้นๆของเราเมื่อเราก้าวให้เร็วขึ้นเราก็จะสามารถก้าวทันคนที่ก้าวยาวขายาวแต่ไม่สัตย์ซื่อไ
เราไม่รู้หรอกครับว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายเราไม่รู้ว่าวันไหนพระเยซูจะเสด็จกลับมาเราจึงต้องสัตย์ซื่อกับทุกวันนี้กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเราทำให้ทุกวันของเราดีที่สุดเอเมนมั้ยครับอย่าปล่อยให้แต่ละวันของท่านผ่านไปอย่างเปล่าได้อย่าปล่อยให้แต่ละวันของเราผ่านไปโดยที่เราไม่ได้มีความสุขหรือความชื่นชมกับมันเราผ่านวันนี้ไปครั้งเดียวเราผ่านพรุ่งนี้ไปครั้งเดียวเราผ่านเมื่อวานไปครั้งเดียวเราจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขมันได้อีกขอให้เราใช้ทุกวันของเราอย่างสัตย์ซื่อกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของเราอย่าทำลายวันนึงด้วยความตึงเครียดด้วยความเศร้าด้วยความหดหู่และทำให้วันนั้นถูกทำลายไปด้วยมือของเราเองที่ปล่อยให้วันนั้นเป็นวันหน้าหดหู่เศร้าส้อยและไม่อยากจดจำขอให้เราทำให้ทุกวันของเราเป็นวันที่น่าชื่นชมและน่าจดจำดีไหมครับเราจะผ่านมันไปครั้งเดียวให้เราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของเราและทำอย่างดีที่สุดผมเชื่อว่า3สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตเราเจริญเติบโตขึ้นกับพระเจ้าพระเยซูย้ำเรา3อย่างอย่างที่1คือให้เราเฝ้าระวังอย่างที่2คือให้เราเตรียมพร้อมและอย่างที่3คือให้เราสัตย์ซื่อให้เราสัตย์ซื่อกับพระเยซูคริสต์ทุกวันมีคนนึงได้เล่าตัวอย่างเปรียบเทียบบอกว่าซาตานก็มีโรงเรียนฝึกผีให้ล่อลวงมนุษย์ก็มีผีฝึกหัด3ตนต้องการลงมายังโลกเพื่อหลอกลวงคนผีฝึกหัด3ตนนี้ก็เสนอยุทธวิธีของตัวเองให้กับซาตานซึ่งเป็นหัวหน้าได้ฟังผีตนแรกบอกว่าข้าจะไปบอกมนุษย์ทุกคนว่าในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าซาตานบอกว่านั่นเป็นแผนการที่จะได้คนแค่ส่วนเดียวจะไม่มากนักหรอกเพราะลึกในใจของมนุษย์ก็รู้อยู่ว่าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าผีตนที่2บอกว่าข้าจะไปหลอกมนุษย์ทุกคนว่าไม่มีนรกไม่ต้องตกนรกซาตานก็บอกแผนการนี้ก็จะหลอกคนได้แค่ไม่มากเพราะลึกในใจของมนุษย์รู้ว่าจะต้องมีการลงโทษสำหรับความบาปผีตนที่3ก็เลยเสนอยุทธวิธีบอกว่าข้าจะไปบอกมนุษย์ว่าไม่ต้องรีบร้อนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆพระเจ้ามีจริงแต่พระองค์ไม่รีบมาหรอกซาตานบอกว่านี่เป็นแผนงานที่น่าสนใจจงไปเถอะแผนงานนี้จะทำลายคนได้เป็นจำนวนมากสิ่งที่เป็นยุทธวิธีของผีมารซาตานก็คือทำให้เราเย็นใจและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็จะมีแผนการในระหว่างชั่วคราวของเราว่าเราจะเตรียมแผนการนู่นนี่นั่นแล้วเราก็วุ่นวายสารวนตึงเครียดกับแผนการชั่วคราวทุกโศกเมื่อแผนการชั่วคราวบางอย่างไม่สำเร็จและทุ่มเทชีวิตทรัพยากรทุกอย่างกับสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวไม่ผิดที่เราจะต้องสร้างบางสิ่งชั่วคราวขึ้นมาแต่มันคือสิ่งชั่วคราวเพื่อเหตุผลสำหรับสิ่งที่จะอยู่นิรันดรเบื้องหน้าขอให้เราเฝ้าระวังเตรียมพร้อมและสัตย์ซื่อกับทุกก้าวเล็กๆของชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าครับผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าได้ใช้เวลานี้กับการได้ใคร่ครวญชีวิตของท่านบางทีการที่เราได้คิดถึงสิ่งที่อยู่นิรันดร์การในโลกหน้าอาจจะทำให้เราคลายจากความเศร้าโศกกับบางปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้บางท่านอาจมีความโศกเศร้ากับเรื่องที่แก้ไขไม่ได้บางท่านอาจมีความเสียใจอาลัยอาวรณ์กับอดีตที่กลับไปแก้มันไม่ได้หรือบางท่านแต่ละวันของท่านเต็มไปด้วยความตึงเครียดกับสิ่งที่หนักหนาสาหัสเหมือนภูเขาใหญ่วันนี้การที่ท่านมองไปหาชีวิตข้างหน้าความหวังใจอันยิ่งใหญ่อาจจะทำให้ท่านมองว่าเรื่องที่เป็นหนักอกหนักใจของชีวิตท่านมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆและท่านสามารถรับรู้ว่ามันมีตัวตนแต่ท่านก้าวข้ามมันไปได้อย่างง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่าให้สิ่งที่เป็นเพียงแค่เนินเล็กๆกลายเป็นภูเขาใหญ่เกินไปยังมีภูเขาใหญ่กว่าที่รอคอยท่านอยู่ข้างหน้ายังมีสิ่งที่สูงส่งกว่าที่รอคอยท่านอยู่ข้างหน้าอย่าทุ่มอย่าเครียดอย่าทุกข์กับเพียงแค่เนินเขาเตี้ยๆที่อยู่แค่ชั่วคราววันนี้ลองละสายตาจากมันสิครับท่านไม่ใช่คนที่ไม่รู้ตอนจบคนทั่วไปเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้ตอนจบว่ามันเป็นยังไงแต่ท่านรู้ตอนจบแล้วจงอย่าทุกข์ร้อนเหมือนเขาจงอย่ากระวนกระวายเหมือนเขา
และจงอย่าสะสมสิ่งที่จะเสื่อมสลายขอให้เวลานี้เราได้เข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าเริ่มอธิษฐานพระเจ้าถึงการใช้ชีวิตของเราสิครับผมเชื่อว่าในเช้าวันนี้จะมีพี่น้องบางท่านที่ปลดปล่อยตัวของท่านจากความทุกข์โศกบางอย่างได้ของโลกชั่วคราวขอให้เช้าวันนี้พระเจ้าได้เรารวมใจท่านด้วยความจริงของโลกนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดนำกำลังการปลดปล่อยและโลกทัศน์ใหม่มาสู่ชีวิตของเราด้วยเถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาความขัดสนของท่านมันจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านจะได้รับในโลกหน้ามันเป็นแค่ชั่วคราวและมันจะผ่านไปคนที่ทำให้ท่านเสียใจมันจะเล็กน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันจะมาในภายภาคหน้าความเครียดจากการงานท่านจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับความสุขใจชั่วนิรันดร์ที่ท่านจะได้รับจากพระเจ้าในโลกนี้ขอให้ความจริงของพระองค์ได้ปลอบประโลมจิตใจขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมจิตใจฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้าเวลาของโลกก็ถึงที่สุดและพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์สานุสิทธิ์ผู้รอดชีวิตในโลกพระเจ้าจะรับเป็นครั้นตรวจชีเบียงบนฉีกขาก็อยู่ที่นั้นครั้นเรียกชีที่เมืองเกษมที่เมืองเกษมสุครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุครั้นเรียกชื่อเมืองบนชีคาโกอยู่ที่นั้นเวลานั้นสิทธิ์ของพระเจ้าผู้ตายไปแล้วจะคืนชีวิตสิทธิ์ของพระผู้ตายไปแล้วจะคืนชีวิตและจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์บนเมืองสวรรค์คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรรคนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรรในเมืองสวรรค์จะมีราศีครั้นตรวจชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่นชื่อข้าก็อยู่ที่นั่นครั้นเรียกชื่อพระเยซูเร่งทำการของพระเยซูตั้งแต่เวลาเช้าจนค่ำและกล่าวถึงความรักพระองค์จนสิ้นชีวันรักพระองค์จนสิ้นชีวันเมื่อเสร็จงานของพระคริสต์ในโลกทั้งสิ้นที่เราควรทำครั้นตรวจชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่นเอเม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 นครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อเบียงบนชีกาโกอยู่ที่นั่นครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อเมืองบนชิคาโกอยู่ที่นั่น
าปัจจัยของเราสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าให้เราเป็นคนมีสติเฝ้าระวังให้ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างคนที่ตื่นไม่ใช่คนที่นอนละเมออยู่กับความเพ้อฝันขอให้มีสติเป็นคนที่ตื่นตัวเป็นคนที่ตื่นอยู่เพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะบุคคลที่รักษาเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพราะบุคคลที่รักษาเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันสุดท้ายแต่เราอยากที่จะเป็นคนที่พร้อมเสมอเราอยากจะพร้อมเสมอพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาความเรียกชื่อฮาเลลูยาความเรียกชื่อที่เบี่ยงเกษมสู่ความเรียกชื่อที่เบี่ยงเกษมสู่ความเรียกชื่อให้ฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้ทุกวันของเราเป็นวันที่สัตย์ซื่ออธิษฐานให้เราสัตย์ซื่อในก้าวเล็กๆของเราให้เราสัตย์ซื่อกับทุกวันของชีวิตของเราเพราะเราไม่รู้โมงไหนวันไหนพระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่เราอยากจะให้วันที่พระองค์กลับมาพระองค์จะเห็นเราเป็นบ่าวที่คอยนายกลับมาเราจะเป็นบ่าวที่ทำหน้าที่ของเราอย่างสัตย์ซื่อและบ่าวที่สัตย์ซื่อและฉลาดก็เป็นสุขเพราะนายจะคาดเอวของเขาให้เขานั่งลงและปรนิบัติเขาข้าแต่พระเจ้าขอให้เราทั้งหลายได้สัตย์ซื่อที่จะติดตามพระองค์สัตย์ซื่อที่จะรับใช้พระองค์ไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรไม่ว่าการเกิดผลจะมากหรือจะน้อยแต่ขอให้ความสัตย์ซื่ออยู่ในชีวิตของเราเสมอไม่ว่าวันหนึ่งสิ่งสารพัดรอบข้างจะเปลี่ยนไปขอพระเจ้าแล้วขอตัดสินใจที่จะสัตย์ซื่อกับพระองค์แล้วก็ตัดสินใจจะดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระองค์ฮาเลลูยา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 พี่น้องกี่ท่านอยากถวายตัวเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้ายกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตจะขอติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตจะขอรับใช้พระเยซูอย่างสัตย์ซื่อจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตโอ้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงให้กำลังแก่เราทั้งหลายที่จะเดินกับพระองค์และรับใช้พระองค์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราพระบิดาเจ้าพ่อข้าที่สัตย์ซื่อและฉลาดข้าที่สัตย์ซื่อและฉลาดเขาจะทำงานอย่างสัตย์ซื่อทุกเวลาเพราะเขาไม่รู้ว่านายจะมาเมื่อไหร่ขอให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อและฉลาดที่รู้จักเวลาของพระเจ้าเถิดฮาเลลูยา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 ขอพระเจ้าให้ความจริงเรื่องการเสด็จกลับมาทำให้ชีวิตทุกวันของเราเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของเราทุกวันดำเนินอยู่ในความบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตของเราทุกวันถวายเกียรติพระเยซูฮาเลลูยา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 พี่น้องให้ฐานเผื่อกันและกันสิครับขอให้วันที่พระเยซูกลับมาเราจะติดตามพระเยซูอย่างเข้มแข็งไม่แค่เชื่อพระเจ้าแต่จะเข้มแข็งในการติดตามพระเจ้าจะไม่มีใครถดถอยไปจะไม่มีใครอ่อนแอหรือทิ้งทางของพระเจ้าไปในวันหนึ่งวันใดพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงปกป้องเราทั้งหลายไว้ให้เราติดตามพระเยซูร่วมกันอย่างเข้มแข็งจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาขอพระบิดาทรงปกป้องจิตวิญญาณเราปกป้องชีวิตของเราให้เราล้นล้นในพระเจ้าอยู่เสมออย่าให้ความสบายอย่าให้ความลำบากย้ายความร่ำรวยย้ายความขัดสนทำให้ทิ้งพระเจ้าไปในวันหนึ่งวันใดได้ขอพระบิดาทรงปกป้องเพื่อเราจะร่วมชื่อชมยินดีด้วยกันในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาขอพระเจ้าเมตตาใช้เราที่จะเป็นพยานต่อโลกใบนี้ให้คนอีกมากมายได้รู้จักพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา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 